สวัสดีครับผมเบนนะครับจาก Kicks Record ครับถ้าตอนนี้พี่ๆเขาให้นิยามผมว่าเบนรักแฟนครับผม เอาจริงๆผมอ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นคนหวานมากหรอกครับเป็นปกติแต่ถามว่าข้างรักขั้นไหนมันก็เป็นห่วงเขาค่อนข้างตลอดเวลาขาดไม่ค่อยได้มั้งครับขาดได้แต่นานๆก็จะเริ่มไม่ค่อยดีละ4เพลงที่ปล่อยที่ผ่านมาตั้งแต่รักแฟนนานเท่าไหร่ก็จะรักแก้มซาลาเปาแล้วก็จีบใหม่เนี่ยเป็นเพลงรักแบบให้คนเดียวเลยคิดว่าผมข้างรักขนาด ให้คนเดียวเลยครับคนเดียวคือแฟนผมเลยอันนี้ต้องพูดก่อนว่าตั้งแต่เกิดมาจริงผมมีหลายฝันมากเลยเราเกิดมาในครอบครัวที่แม่เป็นครูสอนนาฏศิลป์ไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุกคีกับดนตรีมาแต่เราก็ไม่ได้ชอบดนตรีแนวที่แม่เราสอนใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาเป็นเล่นดนตรีเองกับเพื่อนที่วงเป็นเพลงป๊อปทั่วไปความฝันก็คงอยากเป็นนักดนตรีแหละตอนแรกอยากเป็นนักร้องพอโตขึ้นมาอีกทีนึงก็อยากเป็นอย่างอื่นพอเรามองเด็กต่างจังหวัดนะครับการเข้ามาเป็นนักร้องในกรุงเทพมันค่อนข้างจะมันยากนิดนึงอ่ะเนาะเราก็มีหลากหลายความฝันจนสุดท้ายแล้วตอนประมาณม .6นะครับต้องสอบ GCAT แล้วอ่ะมันคิดว่าเราต้องจริงจังกับสิ่งที่เราจะเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเรียนศิลปกรรมจุฬาครับสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกหลังจากนั้นก็คือพอเราเรียนตรงนี้ปั๊บเราก็เลยตั้งเป้าแล้วว่านี่แหละคือเราอยากเป็นศิลปินอยากทำเพลงจริงๆเพราะว่าช่วงม.ปลายเนี่ยเราแต่งเพลงเล่นๆส่งอาจารย์เหมือนรอบที่แล้วที่มา TH Headline เนี่ยผมเคยร้องเพลงแรกที่ผมแต่งที่ส่งงานวิชาภาษาไทยของอาจารย์นั่นแหละคืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากเป็นนักร้องนักแต่งเพลงมั้งครับ4เพลงที่ผ่านมาใช้คําว่าทำเองทุกอย่างก็จะไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีพี่ตุลครับพี่ตุลเป็นคนมิกซ์มาสเตอร์เพลงของผมให้แต่ว่าใน process ของการแต่งเนื้อร้องทำนองการทำดนตรีทุกอย่างการเครื่องที่อัดเข้าไปคือเกิดจากผมเลยครับผมแต่งเพลงให้ผู้หญิงมาเยอะมากครับแต่ไม่เคยมีของคนนี้เลยทำไมเราแต่งเพลงให้ผู้หญิงคนนู้นคนนี้ที่ผ่านมาเคยผ่านมานู่นนี่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่มาแต่งเพลงให้คนใกล้ๆตัวเราบ้างอะไรอย่างนี้มันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขอแต่งให้กับแฟนตัวเองเลยไม่เคยแต่งเพลงให้แฟนตัวเองเลยรู้สึกว่ามันง่ายมากกับการทำอะไรให้เขาสักอย่างเพราะผมไม่ค่อยหวานเนาะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรเขาบ่อยก็เลยอ่ะงั้นนี่จะเป็นของขวัญชิ้นแรกๆที่เราจะทำให้เขาแล้วกันก็คือแต่งเพลงให้เขาเลยก็นั่นก็คือเพลงรักแฟนนั่นคือเพลงแรกที่แต่งให้เขาแบบจริงจังเพราะว่ารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากๆมั้งครับมันง่ายต่อการจะหยิบจับเข้ามาทำเพลงเนาะเคยทำแบบอื่นแล้วมันรู้สึกว่ามันยากอ่ะผมรู้สึกว่าความรักมันนิยามง่ายไม่ได้ยากมากจะรักเพื่อนรักพ่อแม่รักอะไรมันง่ายมากนะครับการที่เอามาเขียนเคยแต่งเพลงปลุกใจแล้วรู้สึกอยากไว้หนวด ออกลบ ผมรู้สึกว่าความรักมันจับต้องได้ง่ายมันเป็นเรื่องที่มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วอ่ะเพลงจีบใหม่นะครับเซิร์ชใน YouTube ก่อนไม่งั้นผมไม่พูดโอเคเพลงจีบใหม่นะครับทำไมถึงชื่อว่าจีบใหม่มันไม่ได้แปลว่าเราทำผิดแล้วเราจะจีบใหม่นะเพลงนี้บางคนเราตีความได้หลายแบบเนาะแต่ว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ผมอะนั่งอยู่ที่ห้องนี่แหละแล้วก็มองหน้าแฟนตัวเองที่กำลังกินชีสเค้กอย่างอร่อยเอ๊ถ้าวันหนึ่งผมย้อนเวลากลับไปได้ตอนปีหนึ่งแต่ความทรงจำเรายังอยู่นะเรายังจะเลือกจีบคนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือเราจะเลือกจีบคนใหม่ผมว่ามันก็อาจจะดีนะการที่เราเลือกลองทางใหม่ไปเลยแต่พอเรานึกอย่างนั้นอ่ะผมก็จะมาคิดอีกตลบนึงว่าแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยของใครก็ตามเนี่ยมันไม่มีความสุขไปตลอดหรอกมันก็มีผิดพลาดบ้างแต่เรื่องผิดพลาดต่างๆเรื่องที่เรางอนกันนู่นนี่เรื่องของคู่รักที่มีแบบปากเสียงกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ทั้งหมดนี้มันก็ทำให้คู่เราเป็นเรามันเลยรู้สึกเสียดายถ้าจะทิ้งมันไปเลยมันก็รู้สึกเสียดายครับถ้าเป็นผมในเวอร์ชันนี้เป็นเบนซ์ในเวอร์ชันในตอนนี้ก็คงยังจะจีบคนเดิมอยู่นะครับในตอนนี้ก็ยังจะจีบคนเดิมอยู่คงไม่เปลี่ยนจริงๆมันก็ใกล้เคียงครับมันก็เอาเรื่องราวของผมกับเขาเนาะมาเขียนต่อกันตั้งแต่เริ่มรู้จักกันตั้งแต่เริ่มเป็นเพื่อนกันเอามาเขียนแล้วมันก็นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เราเขียนมาในหมวดหมู่ของทั้งย้อนเวลาแล้วมาถึงปัจจุบันก็ยังคงอยากจะเขียนเรื่องนี้ไปอีกให้มันเหมือนไดอารี่ไปเรื่อยประสบการณ์ผมตอนนี้มันเขียนอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้เพราะเราต้องการความจริงในการเขียนเพลงเนาะจะไปเขียนเรื่องแบบแต่งงานมีลูกมันก็แก่แดดแล้วเพราะว่าด้วยอายุของเบนตอนนี้มันก็ยังอยู่ประมาณนี้เพลงมันเลยจะออกมาไม่เป็นผู้ใหญ่มากและไม่เด็กเกินไปมันก็อยู่ในหมวดหมู่ของนักเรียนมหาลัย
ัวตนความรักคือตัวตนตัวตนคืออะไรครับตัวตนคือมันสามารถเป็นเราได้โดยที่ไม่ต้องเครียดและคิดอะไรได้เลยการที่เราได้อยู่กับคนคนหนึ่งไม่ใช่แค่แฟนเราด้วยแหละเพื่อนเราด้วยนู่นนี่การที่เราเป็นตัวของเราได้มากที่สุดโดยที่เราไม่เครียดอะไรเลยและปล่อยความคิดทุกอย่างนั่นแหละเป็นว่ามันคือความรักอย่างหนึ่งความรักของเป็นคือตัวตนและความสบายใจคือการที่ได้ใช้ตัวตนคุยกันเล่นกันโดยไม่ต้องแอคอะไรอ่ะใช้ความหมายคือไม่ต้องแอคไม่ต้องคิมลูกอะไรมันคือนั่นแหละครับมันคือความรักของเป็นตอนแรกไม่ได้คิดถึง2ความหมายเลยตอนแรกที่แต่งเพลงนี้คิดอยู่แค่ความหมายเดียวแต่ว่ามันคงจะมีเรื่องของสไตล์การทำดนตรีของเบนที่มันมีอะไรที่มันรู้สึกแซดบางอย่างในดนตรีมันมีความเศร้าบางอย่างแต่พอมานั่งอ่านแล้วมันก็จริงนะทุกคนไม่ได้สมหวังในความรักซะทุกคนและทุกคนก็มีคนที่ผิดพลาดหรือคนที่สมหวังพอมานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบจริงว่ะบางคนรู้สึกเศร้ามากนะครับคือมานั่งอ่านผมตอบทุกคอมเมนต์เลยแต่คอมเมนต์ไหนเศร้าอ่ะผมไม่มีหน้าไปสอนหรอกผมไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาแล้วไม่รู้เรื่องของเขาไม่มีหน้าไปสอนเขาเลยสิ่งเดียวที่ทำได้คือให้กำลังใจเขาแล้วก็บิ๊กฮักครับมันช่วยได้แค่นั้นจริงๆส่วนคนที่มีความรักแล้วมาอวดแฟนในเม้นต์ก็ระวังตัวดีๆนะครับ ผมจะมอบหนึ่งประโยคให้กับคนที่กำลังคิดจะย้อนเวลากลับไปจีบใครใหม่อีกครั้งนะครับผมทำตามความรู้สึกของคุณได้เลยครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณเวลาจะจีบใครใหม่หรือกำลังตัดสินใจอะไรอยู่ก็อย่ามองแต่เรื่องของความทุกข์เลยครับจริงๆเวลาเราจะเริ่มใหม่หรือเราจะเคลียร์อะไรสักอย่างนึงหรือว่าจะเริ่มอะไรใหม่สักอย่างนึงเนี่ยอย่ามองแต่ความทุกข์เลยเพราะว่าเวลาที่เรามองในความทุกข์มันจะเครียดนะครับพอเรามองความสุขมันจะดีขึ้นมาเลยไม่เชื่อลองดูคนที่กำลังมีอะไรอย่างนี้อยู่นะสมมติเวลากำลังทะเลาะกันมากๆกำลังแบบเครียดเลยแบบมันจะตัดสินใจอะไรทันท่วงทีตอนนั้นไม่ได้นะต้องคิดถึงความสุขก่อนอันนี้ก็ถูกสอนมาอีกทีนึงว่าให้มองความสุขก่อนแล้วมันจะค่อยๆเย็นลงนะครับคงจะเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาบอกผ่านเพลงก็ได้นะไม่ใช่แค่รักหรอกเพราะชีวิตผมเกิดมาคงไม่มีแต่ความรักหรอกมีความทุกข์ด้วยแต่ว่ามันก็น่าสนใจให้โทรบอกพี่คัทดีกว่า ผมได้ละ กว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้ได้ผมมีไอดอลเยอะมากคนแรกที่ทุกคนทราบดีคือพี่การพาร์กินสันคอลแลบไปแล้วด้วยเคยฟีดเพลงไปแล้วด้วยพี่การยังคงเป็นคนที่ทำให้ผมหยิบกีตาร์ขึ้นมาฝึกร้องเพลงโซพี่การยังคงเป็นเดอะเบสในใจมากๆพี่นนทนนเป็นไอดอลเหมือนกันเขาเป็นไอดอลในเรื่องของความพยายามเนาะความสู้ชีวิตของเขาแบบความพยายามจนเขาประสบความสำเร็จเชื่อว่าประสบความสำเร็จได้เลยแล้วเขาก็ทำงานหนักมากแล้วคนที่เป็นไอดอลผมก็คงหนีไม่พ้นพี่แทนลิปตาพี่คาโตลิปตาใครจะรู้ว่าคนที่ผมนั่งดูตอนปฐมดูคลิปเสือร้องไห้ตัวผมจริงๆต้องยอมรับว่าเขาอยู่ในวงการมานานมากก็ทำงานหนักมากครับถ้าจะคิดว่าวันนึงที่เราเคยดูรายการเสือร้องไห้วันนึงเราจะได้มานั่งทำงานกับเขาแล้วก็กล้าเรียกเขาพ่อได้เต็มปากอะไรขนาดเนี้ยผมอยากคอลแลบกับคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมแล้วกันในอนาคตด้วยผมว่าจะมีคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอีกเยอะกระโดดล่มครับสกายไดรฟ์ใช่เคยอยากทำมานานแล้วแต่ยังไม่เคยทำอยากกระโดดล่มมากฝากทุกคนด้วยนะครับเบนเพิ่งปล่อยเพลงไปล่าสุดชื่อเพลงว่าจีบใหม่ก็ยังจะคงความรักที่ให้กับผู้หญิงคนเดียวก็คือแฟนของผมเองนะครับอย่าเพิ่งเบื่อแฟนผมนะครับช่วงนี้ก็ฟังไปก่อนแล้วก็ฝากด้วยนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้แต่งให้แฟนตอนนี้มีรักแฟนนะครับนานเท่าไหร่ก็จะรักแก้มสลับเปล่าแล้วก็จีบใหม่นะครับ4เพลงนี้แต่งให้ผู้หญิงคนเดียวหรือว่าถ้าพวกคุณมีแฟนก็ส่งเพลงนี้ไปให้แฟนพวกคุณได้นะครับก็สำหรับคนที่กำลังเศร้าในคอมเมนต์ผมเป็นกำลังใจจริงๆแต่จะให้แนะนำอะไรผมไม่กล้าจริงๆนะครับขอฝากช่องทางงานติดต่อนะครับก็จะมีสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ YouTube เบนนะครับผมสามารถเจอกันได้เลยและเราจะมีช่อง YouTube กลางนะครับคือช่อง Cakes Record นะครับตอนนี้ศิลปินในค่ายก็จะมีช่องแยกของตัวเองไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Genius นะครับกัญชลีพี่ใหญ่ของเราก็Fellow นะครับตอนนี้ช่องกลางก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์เซสชั่นมีคอนเทนต์ต่างๆให้ดูครับหรือถ้าอยากฟังเพลงก็แยกตามช่องศิลปินได้เลยเพราะในช่อง YouTube ชื่อของเราติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ